วันนี้เป็นคลิปพิเศษเพราะว่าเราจะมาทำ Dex Tour ปี2022กันค่ะAnother lazy afternoon The clouds covered in gray Third coffee of the day Almost fell asleep on Zoom I yawn at the display Third meeting of the day But I can hear raindrops Step dancing on the roof It's like they're calling out Don't lose your youthHello, สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นโต๊ะของเราในหลายๆคลิปแล้วก็แบบมีคำถามมากมายว่าจัดโต๊ะยังไงซื้อของจากไหนไอเทมแต่ละอย่างมีพิกัดอยู่ที่ไหนบ้างนะคะวันนี้เราก็เลยว่าเรามาทำเป็นคลิปอัปเดตพาทัวร์โต๊ะกันหน่อยดีกว่าว่าปี2022ตอนเนี้ยล่าสุดนะคะโต๊ะของเราเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็มีของอะไรมาน่ารักน่าป้ายกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใต้คลิปทุกคนจะเห็นว่ามีลิงก์เยอะมากเพราะว่าเราแปะพิกัดให้ทุกชิ้นเลยนะคะใครอยากลองแต่งโต๊ะตามนี้ก็คือสามารถไปตามพิกัดแล้วก็แต่งตามกันได้เลยเป๊ะทุกชิ้นนะจ๊ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะนักทำอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะก็จะทำทั้งแบบวิดีโอสั้นวิดีโอยาวใน YouTube Facebook TikTok อะไรต่างๆแล้วก็เป็นคอนเทนต์รูปภาพก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่ของนัทเนี่ยก็จะทำงานอยู่บนโต๊ะนะคะแล้วก็นัทเป็นคนชอบสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบซื้อของตกแต่งเอาไอเทมนู้นไอเทมนี้มาจัดวางมาตกแต่งโต๊ะอยู่เสมอๆเลยเนาะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาพาทัวร์กันเลยอย่าลืมเก็บปากกาไว้จดนะจ๊ะเรามาที่โซนแรกกันก่อนเลยค่ะโซนแรกนะคะทุกคนอยากจะพูดถึงโต๊ะสีขาวอันนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างแรกที่จะทำให้ห้องของเราคุมโทนนะเพราะว่ารู้สึกว่าโต๊ะขาวอะค่ะช่วยทำให้การวางของข้างบนง่ายขึ้นมันจะดูคลีนสะอาดตาแล้วก็มินิมอลมากๆอันนี้เป็นโต๊ะที่เป็นแยกท็อปกับแยกขาออกนะคะแต่ว่าเป็นสีขาวทั้งคู่เลยแล้วก็ขนาดเขาอยู่ที่160x40เซนนะรู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่โอเคกับพื้นที่ในการทำงานของนัทนะคะเพราะว่านัทเป็นคนชอบวางของแบบรื้อๆก็คือวางทุกขอบโต๊ะเลยก็เลยรู้สึกเป็นคนที่ชอบโต๊ะใหญ่มากกว่าโต๊ะเล็กเนาะแล้วก็ของบนโต๊ะนั้นก็เยอะด้วยแล้วก็ต่อไปเป็นกล่องวางของอันนี้เล็กๆค่ะมันจะเป็นตัวเหล็กผสมกับไม้นะคะแล้วก็เป็นลิ้นชักที่สามารถดึงออกมาได้ข้างในนะก็จะใส่พวกสมุดโน้ตที่ใช้บ่อยๆปากกาคัตเตอร์ที่ใช้บ่อยๆแล้วก็มีรีโมทกับตัวผ้าเช็ดจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตที่นัทชอบเอามาดราฟต์งานนั่นเองก็จะมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยก็จะเป็นสารพัดไอเดียที่เราชอบแบบแตกไว้ในนี้เนาะนั่นว่าถ้าเกิดแบบใครมีคอมหรือว่ามีเป็นจออะไรใหญ่ๆอะค่ะซื้อตัวท็อปที่เอาไว้เป็นฐานตรงนี้ก็จะทำให้ตัวจอเนี่ยสูงเท่าระดับสายตามากขึ้นแล้วก็ทำให้บนโต๊ะมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยต่อมาเป็นโซนจอของเราแล้วค่ะอันเนี้ยคนอยากให้รีวิวเยอะมากเพราะว่าจอมันสวยใช่ไหมตอนที่นัดถ่าย TikTok นะคะก็มีแต่คนถามถึงว่าแบบนี่คือจอรุ่นอะไรอันนี้เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ M8 ของแบรนด์ Samsung นะคะเขาจะเป็นจอเสริมที่เราสามารถทำงานเหมือน PC ได้ด้วยแต่ก็สามารถดูหนังฟังเพลงต่างๆได้เหมือนทีวีเครื่องหนึ่งเหมือนกันที่สำคัญคือน้องดีไซน์สวยมากนะคะขาวคลีนมินิมอลแล้วก็มีรีโมทมาให้เราด้วยส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วพิมพ์งานทำงานอะไรยังไงเนี่ยก็คือเขามีมัลติสกรีนฟังก์ชันนะคะคือสามารถต่อทำงานกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยได้เลยเหมือนมันเป็นอีกจอนึงที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เต็มตามากขึ้นนั่นเองนัดเป็นคนชอบใช้จอใหญ่เพราะแบบมันไม่ต้องเพ่งนะคะส่วนการต่อเมาส์คีย์บอร์ดเพื่อการใช้งานก็คือเราสามารถต่อกับแท็บเล็ตต่างๆได้เลยแล้วเราก็ใช้บนจอมอนิเตอร์ได้เลยตอนแรกเราก็แอบคิดนะว่าแบบถ้าทำงานบนจอมอนิเตอร์มันจะเสียสายตาไหมแต่ว่าเขามีโหมดบลูไลท์ฟังก์ชันด้วยนะคะก็คือตั้งเป็น eye saver mode เนาะเขาจะลดแสงสีฟ้าลงช่วยลดอาการปวดตาเราได้ด้วยเวลาเราจ้องนานๆซึ่งก็ดีมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ขอรีวิวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่า Smart Monitor M8 เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่มีกล้อง Slim Fit มาด้วยเราสามารถคอลคุยงานต่างๆได้ผ่านแอป Google Duo App เลยก็คือแบบเป็นการประชุมที่สะใจมากนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับความสูงของจอให้อยู่ในระดับที่เราต้องการได้ด้วยใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะจะแนบลิงก์ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะ
แล้วก็ด้านซ้ายมือของโต๊ะนะคะจะมีล้อเลื่อนอันนี้ที่มันเป็นแบบ3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยนัทก็จะเก็บของที่แตกต่างกันไปข้างบนสุดก็จะมีเป็นปากกาที่นัทแบ่งเป็นโซนที่ใช้ไว้ไว้ว่าเป็นปากกาโซนสีนะแล้วก็จะมีพวกสเปรย์ที่ชอบเอามาฉีดบนห้องด้วยส่วนชั้นที่2รองลงมาอันนี้จะไม่ค่อยได้หยิบใช้เท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นไอเทมปากกาที่ยังใหม่อยู่นะคะยังไม่ได้แกะใช้นานๆทีจะใช้สักทีนึงส่วนอันสุดท้ายด้านล่างนัทจะเอาไว้เก็บหนังสือเป็นโน้ตเป็นปฏิทินหรือว่าบางทีก็เป็นหนังสือที่อ่านค้างไว้ในห้องนี้แล้วก็มีกล่องที่เป็นสีขาวขุ่นอันนี้จะเอาไว้เก็บพวกอิสเซอรี่ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เป็นประจำนะคะอย่าง masking tape นี้ก็จะเป็นโซนที่ไม่ค่อยได้ใช้นัทชอบเพราะว่าเวลาที่เราทำเกี่ยวกับโน้ตหรือว่าตกแต่งการ์ดอะไรเงี้ยค่ะนัทชอบลากเขาออกมาแล้วก็มาค้นพวกสารพัดของเอามาใช้ต่อไปเรามาโซนบอร์ดกันค่ะบอร์ดอันนี้เนี่ยเป็นบอร์ดที่คนถามถึงเยอะมากๆเหมือนกันเพราะมันมีรูอะไรต่างๆใช่ไหมเราสามารถเอาไปติดกับผนังก็ได้แต่ว่านัดอะเช่าบ้านอยู่ก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้มันติดกับผนังสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเอาไว้พิงกับกำแพงแล้วมันก็เป็นบอร์ดที่สามารถซื้อตัวแขวนนะคะมีทั้งแบบเป็นตัวหนีบด้วยเป็นรางใส่ของด้วยถ้าเป็นตัวหนีบเนี่ยก็คือเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไปเกี่ยวที่ห่วงตรงไหนก็จะเอาโพสต์อิทน่ารักน่ารักเอาไปแปะนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับโต๊ะทำงานของเราแล้วก็อีกอันนึงที่นัดบอกว่ามันเป็นรางเนี่ยนัดจะชอบใส่พวกเทียนหอมแล้วก็จะมีพวกดีฟิวเซอร์ที่เป็นลูกกระบองเพชรอันนี้นะคะคือเราต้องใส่ตัวน้ำหอมลงไปในดีฟิวเซอร์แล้วน้องเขาก็จะดูดขึ้นมาผ่านกระบองเพชรอันนั้นมันก็จะหอมทั่วห้องเลยเวลาเอาไปตกแต่งเอาไปแขวนบนบอร์ดก็คือน่ารักมากๆด้วยแล้วก็บนโต๊ะทำงานของนั้นนะคะจะมีโปสการ์ดหรือว่าแบบเมโมแพดอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยตลอดเพราะนัดรู้สึกว่ามันสามารถทำให้ห้องของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นธีมอะไรได้สักธีมนึงเลยซึ่งมันก็ทำให้เวลาเรามองบนผนังเวลาทำงานเนี่ยรู้สึกแบบมีอะไรให้มองดูสบายตามากขึ้นนะคะถ้าขยับลงมาข้างล่างนิดนึงก็จะมีสมุดเขียนไดอารี่ที่นัดเขียนแบบบ่อยๆแล้วก็จะมีตัวน้องคนนี้ค่ะเป็นโคมไฟน้องกุ๊กไก่น้องน่ารักมากเพราะว่ามันสามารถล้มลุกได้นะคะแล้วก็ไฟเนี่ยมันจะเป็นวอร์มไลท์สามารถจิ้มหัวน้องกดไปเพื่อให้แสงดับลงแล้วก็จิ้มหัวน้องค้างไว้เพื่อให้แสงมันเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีชอบเปิดตอนใช้เวลาแบบเราทำงานตอนกลางคืนอะไรเงี้ยน้องก็จะอยู่เป็นเพื่อนนั่นเองส่วนต่อมาก็คือจะเป็นปฏิทินเป็นปฏิทินที่น่ารักมากแต่เราไม่ได้เอาไว้ใช้ดูนะคะเพราะว่าเอาไว้ตกแต่งห้องคือด้วยความที่ทำเกี่ยวกับอันบ็อกลง TikTok ใช่ไหมมันก็จะต้องมีธีมของโต๊ะที่บางครั้งจะต้องเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นถึงเดือนนี้จะเป็นเดือนพฤษภาแต่ว่านั้นอาจจะเปิดหน้าเดือนตุลาอยู่ก็ได้เพราะว่าสีของเดือนตุลามันสวยก็คือแล้วแต่เลยว่าช่วงนั้นถ่ายคลิปเป็นโทนสีไหนก็จะเลือกสีธีมให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเรากระเถิบมาดูโซนด้านขวากันนิดนึงดีกว่าอย่างแรกเลยอันนี้นะคะสีฟ้าน้องเป็นนาฬิกาจับเวลาจากประเทศเกาหลีนะคะนัดพรีออเดอร์มาการทำงานเขาก็คือนาฬิกาจับเวลาอันนึงเลยซึ่งน้องจะตีวงเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็จับเวลาไปซึ่งเราสามารถเซฟเวลาได้ว่าเราอยากจะจับ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งนัดชอบมากเพราะว่านัดรู้สึกมันเป็นกายภาพอะถ้าเกิดเราจับเวลาบนโทรศัพท์อะไรเงี้ยนัดรู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบแสงบนหน้าจอมันไม่ได้ทำให้รู้สึกแบบฉันต้องรีบอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับนาฬิกาเนี้ยมันดูเป็นแบบเฮ้ยเวลาจะหมดจริงๆนะรู้สึกแบบแอคทีฟมากขึ้นจากการใช้น้องคนนี้แต่ต้องยอมรับว่าราคาน้องก็ค่อนข้างแรงนะคะต่อไปน้องคนนี้คนก็ถามถึงเยอะเหมือนกันนะคะมันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์จิ๋วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องคือลำโพงบลูทูธนั่นเองลูกเล่นของเขาที่นัดชอบใช้เนี่ยนอกจากเป็นลำโพงบลูทูธแล้วก็คือชอบเอามาเปิดเป็นเวลาดิจิตอลแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนหน้าตาเป็นกบเป็นน้องหมาชิบะอะไรเงี้ยคือเราสามารถเซตได้ในแอปของเขาแล้วเวลาเราเอามาตั้งบนโต๊ะมันก็แบบน่ารักกรุบกริบมากแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นหนังสือปลอมที่นัดใช้เอามาตกแต่งเฉยๆแล้วก็จะมีในส่วนของเมโมแพดเป็นเมโมแพดสีฟ้าที่แบบเวลาจะทำลิสต์ทูดูหรืออยากจะแตกไอเดียนึกอะไรได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะดึงขึ้นมาเขียนกระดาษในกล่องนี้จะมีทั้งหมด2แบบก็คือเป็นเส้นธรรมดากับเป็นเส้นกริดก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะเขียนแบบไหนส่วนอันนี้นะคะเป็นชั้นเก็บของที่มันสามารถแยกออกจากกันได้ก็คือเวลาที่สั่งซื้อเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้ว่าเราอยากจะได้ชั้นแบบไหนเป็นชั้นเดี่ยวยาวๆเลยหรือว่าซอยเป็น3กล่องเล็กๆข้างในนะคะแล้วเราค่อยเอามาต่อกันนั่นก็จะไว้เก็บมาสกิ้งเทปแล้วก็ของกระจุกกระจิกนะคะมาสกิ้งเทปก็คือแบบเยอะมากอันที่ยังไม่ได้
แกะใช้ก็มีแล้วก็มีแบบที่วางเมโมแพดที่มันเป็นรูปแป้นพิมพ์น่ารักน่ารักแบบนี้ส่วนอีกชั้นนึงอันนี้นัดเก็บพวกหนังสือเล่มเล็กมันจะเป็นคล้ายๆสแตมป์แบบฉีกอะค่ะเอาไว้สำหรับตกแต่งเมโมแพดช่องต่อมาจะเป็นที่เก็บคัตเตอร์เล็กๆนะคะกับตัวดึงสติ๊กเกอร์ส่วนช่องสุดท้ายฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแอคเซสซอรีในการทำงานด้านเอกสารจะมีพวกแม็กพวกเทปกาวนะคะแล้วก็พวกกรรไกรพกพาอะไรแบบนี้ส่วนชั้นบนสุดนัดมีไส้ปากกานะคะที่แบบมันเป็นปากกา DIY ที่เราสามารถใส่หลายๆไส้ได้อันนี้ก็เอาไว้เก็บไส้เขานั่นเองแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นช่องสำหรับใส่ซิลิโคนแอปเปิลเพนซิลนัดมีเยอะมากนะก็เลยเก็บรวมไว้ทีเดียวเผื่อว่าแบบถ่ายงานอะไรยังไงจะได้เปลี่ยนนะคะส่วนด้านบนอันนี้ก็จะมีถาดสำหรับใส่สติ๊กเกอร์ที่นัดชอบใส่เอาไว้เวลาแบบจ่าหน้าซองหรือว่าส่งพัสดุถึงใครก็จะชอบมาหยิบสติ๊กเกอร์ตรงนี้เอาไปแปะแล้วก็แน่นอนว่าบนโต๊ะทำงานของนัดเนี่ยทุกครั้งจะต้องมีโซนต้นไม้นะคะอาจจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ก็ได้เพราะนัดรู้สึกว่ามันทำให้โต๊ะของเราดูกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแล้วพอเอามาวางแล้วมันก็รู้สึกสวยดีดูเป็นคาเฟ่ดีและกลมๆอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะตอนแรกอาจจะงงว่ามันคืออะไรเพราะอันนี้เป็นของใหม่บนโต๊ะของเราน้องเป็นไฟ LED ที่เป็นรูปทรงกลมแบนๆแบบนี้เราสามารถเอามาต่อเป็นทรงหรือว่าเป็นทิศทางที่เราต้องการได้ว่าแบบเราอยากจะให้เขาโค้งไปทางไหนหรือว่าสูงขึ้นมากแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยเชื่อมกับแอปของเขาเราสามารถเลือกสีไฟได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่นัดมีไฟเนี่ยนัดก็เข้าแอปเพื่อเปลี่ยนสีทุกวันเลยเพราะว่าแบบมันจะได้เข้ากับธีมเนาะแล้วไฟเนี้ยนัดจะเปิดแค่ช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันสีมันจะไม่สดเท่าตอนกลางคืนตอนกลางคืนเปิดแล้วจะสวยกว่าแล้วก็มาเป็นโซน workspace อันใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแผ่นรองเมาส์แผ่นใหญ่สีฟ้าเลยจริงๆนะมีหลายสีมากแต่ว่าตอนนี้ใช้สีฟ้าอยู่แล้วก็จะมีคีย์บอร์ดกับเมาส์นะคะที่เป็นสีขาวเหมือนกันเพื่อความมินิมอลลงตัวกับโต๊ะทำงานซึ่งคีย์บอร์ดกับเมาส์อันนี้นะชอบมากนะคะก็คือพิมพ์งานแล้วก็ทำงานสนุกมากแต่ว่าน่าจะมีคีย์บอร์ดอีกอันนึงที่นะก็ใช้เหมือนกันแล้วก็ทำให้โต๊ะน่ารักมากๆด้วยนะคะก็คือเป็นคีย์บอร์ดอันนี้มันเป็น mechanical keyboard ค่ะตัว keycap เขาอะเป็นสีแบบนี้นักคัสตอมไมซ์เองหมดเลยแล้วก็เสียงพิมพ์ของเขาอะน่ารักมากมันเพราะกว่าคีย์บอร์ดสีขาวอีกนะแต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่าเวลาที่นัดไว้เล็บยาวอะค่ะมันจะพิมพ์ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ก็เลยแบบจะใช้คีย์บอร์ดสีขาวมากกว่าแต่ถ้าตอนไหนเล็บสั้นอะจะมาพิมพ์ที่ mechanical keyboard อันนี้ตลอดเลยเพราะมันแบบเสียงมันเพราะมากแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยเก้าอี้อันนี้นะคะทุกคนเป็นเก้าอี้ที่นัดสั่งมาทางออนไลน์นี่แหละหลักๆเลยก็เพราะว่าความสวยคลีนนะคะเขาจะเป็นเก้าอี้ที่เป็นทำจากตะข่ายแล้วก็มีที่รองหลังมีที่รองพนักคอด้วยแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้แข็งแรงมากแล้วก็ความสบายในการนั่งเนี่ยมันแค่ปานกลางนะคะเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องหาที่รองหลังหรือว่าที่รองก้นอะไรเงี้ยมาเสริมเพิ่มแต่ถ้าเกิดถามถึงราคาแล้วก็ความสวยงามเนี่ยน้องก็คือยืนหนึ่งเลยแล้วอย่างเวลาที่น้องเอามาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยค่ะมันก็ดูกลืนสวยเข้ากับโต๊ะของเราด้วยก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้มาเนาะนี่ก็เลยเป็นโต๊ะทำงานของนัดที่บรรยากาศสบายๆแล้วก็นัดใช้เวลาในการทั้งคิดไอเดียทำไอเดียโพสต์งานไอเดียต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยชอบมากๆที่จะหาของน่ารักน่ารักหรืออะไรที่มันช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการทำงานเอามาวางไว้บนโต๊ะเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่ก็เลยคือโต๊ะทำงานของเราประจำปี2022นะคะเป็นอะไรที่ละมุนตุ่นแล้วก็ชอบมากแล้วก็จะยึดธีมเนี้ยหรือว่าองค์ประกอบบนโต๊ะอย่างนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าคลิปกัดทุกชิ้นเราแนบรายละเอียดแล้วก็เป็นลิงก์อะไรให้กดง่ายๆไว้ใต้คลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบชิ้นไหนก็ลงไปดูใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าใครอยากสร้างความโปรดักทีฟตอนทำงานนะคะการจัดโต๊ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้เนาะถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่มีไฟลองจัดโต๊ะดูก่อนก็ได้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ